ถ้าตอนนี้ชีวิตของคุณยังไม่ไปไหนสักทีแก้แบบนี้นะครับบางครั้งเนี่ยเราก็รีบมากเกินไปที่จะแก้ปัญหาจนลืมไปว่าต้องใช้เวลาสักครู่เพื่อจะตอบสนองให้ชา้าลงกับการคิดบางครั้งเมื่อเราคิดเร็วจะเกินไปก็ด่วนตัดสินใจซึ่งบางครั้งอาจจะเกิดการผิดพลาดมากกว่าเดิมก็ได้จงใช้เวลาสักครู่หยุดพิจารณาและทบทวนว่าอะไรคือสาเหตุของสิ่งที่ทำให้คุณยังไม่ไปไหนสักทีหยุด ทบทวนสักครู่และพิจารณาว่าอะไรคือสิ่งที่ฉุดรั้งคุณกันแน่เราจะไม่สามารถหาอะไรบางอย่างที่มันฉุดรั้งตัวเราเจอฉุดรั้งจิตใจของเราเจอเพียงเพราะว่าเราไม่ได้หยุดบางครั้งเนี่ยเราก็คิดชา้าลงซะบ้างตอบสนองให้ชา้าลงค่อยๆคิดอยู่ในที่ที่สงบอยู่กับธรรมชาติอยู่ในที่ที่ตัวเองรู้สึกว่ามันโฟลที่สุดมีความสุขใช้เวลาสักครู่เอาสมุดและปากกาขึ้นมาและค่อยๆเขียนว่า อะไรคือสิ่งที่ฉุดรั้งฉันในตอนนี้ฉันมีความกังวลอะไรในตอนนี้ฉันมีความเครียดอะไรอะไรฉุดรั้งฉันลิสออกมาเป็นข้อให้มากที่สุดแล้วเขียนว่าอารมณ์ที่คุณมีณขณะนี้มันคืออะไรถ้าเกิดคลื่นอารมณ์ของคุณเนี่ยมันเป็นคลื่นอารมณ์เชิงลบเช่นโกรธกังวลกลัวคเครียดเสียใจน้อยใจเป็นต้นก็จะทําให้คุณเนี่ยได้จับตัวเองได้ทันว่าอารมณ์แบบนี้ล่ะ ที่มันคอยหยุดยั้งคุณอารมณ์เท่ากับคุณภาพของชีวิตเมื่อใดก็าตามที่คลื่นอารมณ์ของคุณอยู่ในความสงสัยกังวลเครียดและกลัวและต่างๆนานามากมายที่เป็นอารมณ์เชิงลบมันก็จะทําให้คุณเนี่ยสร้างความรู้สึกสร้างความเชื่อความคิดและการกระทําเรานี้ก็เหมือนกับบ้านที่มีรั้วกั้นอยู่นั่นเองคุณจะต้องเปิดรั้วเข้าไปให้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยรั้วเนี่ยก็เหมือนกับอารมณ์ที่มันคอยกั้นคุณเอาไว้ที่มันปิดล็อกกุญแจ เพราะฉะนั้นคุณเองเท่านั้นที่เป็นผู้ไขมันด้วยการปรับเปลี่ยนอารมณ์ของคุณปรับเปลี่ยนความคิดของคุณและความเชื่อของคุณจากการหยุดพิจารณาสักครู่บางครั้งเราก็มัวใส่ใจโลกมากเกินไปจนบางครั้งเราก็ลืมกลับมาทบทวนและใส่ใจกับความรู้สึกและความคิดของตัวเองซะบ้างถ้าอารมณ์ของคุณไม่ได้อยู่ในช่วงอารมณ์เชิงบวกเป็นไปได้ยากมากที่คุณจะดึงดูดโชคดีเพราะอารมณ์เชิงลบจะทําให้คุณรู้สึกว่าทุกอย่างมันเป็นไปไม่ได้ ทุกอย่างมันยากแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในคลื่นอารมณ์บวกคุณฟโฟล์มากๆคุณรู้สึกดีสบายใจมีความสุขท้าทายและตื่นเต้นสงสัยใครรู้ก็จะทำให้คุณเนี่ยรู้สึกว่าทุกอย่างมันสนุกจริงๆมันท้าทายมากๆทุกอย่างเป็นไปได้คุณจะกล้าคิดกล้าพูดและกล้าลงมือทำใช้เวลากับตัวเองอย่างน้อยสิบนาทีในวันนี้เพื่อพิจารณาหาสาเหตุและสิ่งที่มันจุดรั้งคุณอยู่มองหาการให้ความหมายต่าง มองหาช่วงอารมณ์ต่างๆมองหาความเชื่อต่างๆที่คุณมีณตอนนี้เขียนออกมาโดยไม่หลอกตัวเองว่าตัวเองกําลังรู้สึกอะไรแค่ยอมรับมันไม่เป็นอะไรถ้าเกิดว่าเรากําลังยอมรับว่าเรากําลังกังวลมันไม่เป็นอะไรถ้าตอนนี้เรากําลังยอมรับว่าเรากลัวความคิดมันกลัวการค้นเจอคุณแค่กล้าคิดกล้ายอมรับและกล้าบอกว่าอะไรคือสาเหตุและทางออกที่คุณต้องการจริงๆกันแน่ จากนั้นคุณก็พูดถึงผลลัพธ์ที่คุณต้องการว่าโอเคฉันยอมรับว่าฉันกลัวแล้วอันที่จริงเนี่ยฉันต้องการอะไรกันแน่ให้คุณใช้ปากกาโครสสีเขียนออกมาให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้จากนั้นอ่านทบทวนทั้งสองฝัง่งอีกครั้งหนึ่งจากนั้นอ่านทบทวนเฉพาะฝั่งผลลัพธ์อีกสักหนึ่งถึงสาครั้งให้คุณรู้สึกถึงผลลัพธ์ที่คุณต้องการจริงๆเปลี่ยนความรู้สึกก็จะเปลี่ยนความคิดและความเชื่อได้แล้วก็จะสามารถเซตโปรแกรมการลงมือทําที่คุณต้องการได้ สวัสดีในเช้าวันนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับ motivation podcast สวัสดีครับ